สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้พี่ฝ้ายสวัสดีนะคะทุกคนนะคะตอนนี้พี่ฝ้ายก็อยู่ที่ประดังเบซาเนาะก็จากคลิปเมื่อกี้ที่พี่ฝ้ายไปทานก๋วยเตี๋ยวมาจริงๆแล้วพี่ฝ้ายถ่ายคลิปตอนขามานะแต่ว่าคลิปมันไม่ได้กดมันก็เลยลบไปนะคะเนี่ยพี่ฝ้ายจะให้ดูทางนะคะจากประดังเบซาไปสะเดาก็10กว่ากิโลเนาะ10กว่ากิโลมันก็จะเป็นอำเภอเล็กๆอ่ะค่ะมันไม่ใหญ่มากอำเภอสะเดาแล้วก็มาอำเภอประดังเบซามันก็เป็นสุดเขตแดนเนาะเพราะมันจะมีด่านอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับที่เราจะไปมาเลย์หรือว่าด่านตรงนี้สามารถไปได้หลายที่นะคะไปวังเกรียนไปออกเป็นออกด่านวังเกรียนได้ไปเข้าไปในมาเลย์ได้อ่ะค่ะก็คือจะมีรถสถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ดนะคะสามารถจะไปมาเลย์ได้แล้วก็เข้าไปทางรถยนต์ได้เมื่อกี้พี่ฝ้ายไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าด่านเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะคะทางก็จะวิ่งสบายรถก็มีบ้างเป็นบางเวลาค่ะก็จะเป็นรถพวกรถสิบล้อก็เยอะนะคะเพราะว่าเขาจะวิ่งเข้าไปในด่านเหมือนรถที่เขาส่งของอะไรพวกนี้ค่ะพี่ฝ้ายจะให้ดูเนาะมันไม่ไกลจากบ้านพี่ฝ้ายมากก็ขับรถไปกลับได้วันหนึ่งหลายรอบนะคะจริงๆก็จะมีด่านมันจะมีด่านเป็นระยะเหมือนกันบางทีเขาจับตัวพวกรถพวกอะไรเนี่ยฝนมาแล้วนะคะประดังสะเดาก็ตกถ้าประดังตกสะเดาก็ตกนะคะฝนมาเมื่อถึงแล้วเมื่อวานก็ทำท่าจะตกนะคะแต่ก็ไม่ตกนะเมื่อวานวันนี้พี่ไฟก็น่าจะตกนะเพราะว่ามืดมากพี่ไฟก็ถ่ายตอนขากลับให้ดูนะคนเดียวนะคะเดียวอีกตามเคยถ้าไปไหนก็เป็นคนเดียวอย่างที่ทุกคนเห็นนะคลิปนี้ก็พูดไปคุยไปด้วยแล้วให้ดูทางไปด้วยเนาะพี่ไฟชอบนะชอบที่จะไปไหนคนเดียวทำอะไรคนเดียวเพราะมันน่าจะเป็นความเคยชินของพี่นะบางทีถ้าเราพาคนอื่นไปด้วยอะตัวเราเองบางทีเรายังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงเนาะไปไหนคนเดียวมันก็ดีถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปเราก็เป็นคนเดียวนะคะคนอื่นก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเราด้วยถ้าเป็นคนอย่างนี้นะคะถ้าว่าอยู่บ้านแล้วเบื่อใครก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็เป็นพักๆอะบางทีก็อยากอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็อยู่คนเดียวนะก็จะอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยถึงเวลาทานข้าวก็คนที่บ้านก็จะมาเรียกทานข้าวกลางวันทานข้าวอะไรก็ว่าไปเนาะแต่พอเบื่ออยู่บ้านแล้วก็เหมือนกันเลยที่ไทยมาเลยจะเหมือนกันเบื่อก็ไปไฟก็จะออกไปข้างนอกเนี่ยเขาจะเขตเทศบาลเมืองสะเดาแล้วนะคะเราก็มันไม่ไกลมากฟ้ามืดมากเลยวันนี้ฝนตกไม่เป็นไรนะแต่อย่าให้ไฟดับนะถ้าไฟดับแล้วไฟก็อยู่บ้านไม่ได้นะเพราะว่ามันร้อนลงเม็ดแล้วด้วยเนี่ยพูดไปทันขาดคำออกแล้วสายว่าไม่ไกลมากก็อย่างนึงพี่ไฟแวะมาหาเพื่อนด้วยนะเมื่อกี้เพื่อนก็พาพี่ไฟไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะแล้วพี่ไฟก็ไปส่งนางที่บ้านแล้วก็ไปนั่งคุยพักกับพักใหญ่เนี่ยเพิ่งจะกลับออกมาถ้ามาที่นี่พี่ไฟก็จะต้องไปหาเพื่อนคนเนี้ยเพราะมีอยู่คนเดียวที่นี่นะจะมีจุดตรวจเป็นระยะนะคะก็จะจับพวกรถที่น่าจะเป็นรถถูกของอะไรพวกนี้เนาะแถวนี้เขาเรียกทับกบนะคะทับกบบ้านทับกบเดี๋ยวเข้าบ้านไปพี่ไฟก็คงจะเข้าไปอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะกลับเข้าไปอยู่ในห้องเดี๋ยวพี่ไฟว่าจะแวะซื้อน้ำที่ร้านชาต้นน้ำก่อนเข้าบ้านไปอีกแล้วก็คงจะเก็บรถเลยแล้วก็เย็นๆค่ำๆอาจจะออกไปที่ตลาดแต่ว่าคงใช้มอเตอร์ไซค์นะคะคงไม่เอารถใหญ่หมดแล้วเ
กลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นแล้วก็เปื่อยมากๆทานตั้งแต่ชามละ50พี่ฝ้ายจะต้องมาทานทุกครั้งที่มาสะเดานะไม่เคยเลยที่จะไม่มาทานนะไม่เคยพลาดแต่ว่าเมื่อเช้าไปทานก็ไม่ได้ซื้อกลับมานะเพราะว่าที่บ้านก็มีข้าวเยอะยายก็ซื้อแกงซื้ออะไรมานะแต่ถ้าตอนพี่ไฟกลับมาเลยก็ไม่แน่พี่ไฟอาจจะซื้อกลับบ้านเลยนะคะไปไหนพี่ไฟจะถ่ายให้ดูใหม่นะ